จากอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลที่ประสบอุบัติเหตุครับต่อกันที่สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลทีมรองจากฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างครับล่าสุดนั้นอลิเซอร์อุสมานอฟครับหมายเศรษฐีชาวรัสเซียนั้นก็มีแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มในสโมสรอาร์เซนอลครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับอ้างอิงคำพูดของอลิเซอร์อุสมานอฟหมายเศรษฐีชาวรัสเซียครับที่กล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในแดนมีข่าวว่าทางด้านอุสมานอฟซึ่งตอนนี้มีหุ้นอยู่ 27% นั้นต้องการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก 2.9% ครับเป็น 29.9% นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดแผนดังกล่าวนั้นสามารถทำสำเร็จจริงครับอุสมานอฟก็จะมีหุ้นมากกว่าสแตนครัวเอนเก้มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ครองหุ้นอยู่ 29.8% ทันทีครับและก็จะทำให้อุสมานอฟนั้นใกล้เคียงกับการถือหุ้นครบ 30% ซึ่งจะทำให้อุสมานอฟนั้นมีสิทธิ์ขาดในการเทคโอเวอร์สโมสรอาร์เซนอลทันทีครับโดยอาร์เซนอลนั้นถือว่าเป็นสโมสรฟุตบอลที่รวยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกครับจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเป็นรองก็เพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสเปนเท่านั้นครับโดยมูลค่าทรัพย์สินของสโมสรอาร์เซนอลนั้นอยู่ที่768ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับส่วนสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้อาร์เซนอลก็อยู่ที่2ครับตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดซึ่งทีมปืนใหญ่นั้นต้องการเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดอังกฤษครั้งแรกในรอบ7ปีให้ได้ครับ